ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebookชาวบ้านเดือดร้อนทั่วหน้าข้าไม่อาจทนดูอยู่ได้ท่านยั้งมือเช่นนี้ถ้าก็ขัดราชองการข้าข้องใจจริงๆทำไมแง่เซียนฮ่อเต้ถึงได้ตรัสให้มีฝนตกหยุดเวลา3เดือนเต็มเช่นนี้เทพิรุณจะไปไหนเลยจะเข้าเฝ้าแง่เซียนทูลถามข้อสงสัยเทพิรุณท่านละทิ้งหน้าที่เองทำตามราชโองการไม่ได้เขาจะเข้าเฝ้าเดี๋ยวนี้ถวายบังคมฝ่าบาทจะเป็นใครรามุกรุกกับทางพระองค์ขอเดชะเขาคือเทพพิรุณพยาค่ะเทพพิรุณเจ้าราชทิ้งหน้าที่สมควรถูกประหารแต่เจ้ายังมีความชอบเขาจะลงโทษแทนในประเทศฝ่าบาท
หวังฉันยอมรับโทษท่านแต่ว่าฉันจะกราบทูลขอร้องฝ่าบาทเอ้ยเทพตัดซึ่งกิเลสจะมีอะไรขอขอได้ช้ำฝ่าบาทที่ทรงมีรับสั่งให้มองฉันน่ะโดนบันดาลให้ฝนฟ้าตกเช่นนี้ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนทุกย่อมย่าขอได้ช้ำเทพพิรุณขัดราชโองการสมควรมีความผิดผมฉันขอทูลให้ขับเทพพิรุณออกจากสวงสวรรค์เดี๋ยวนี้พะยะค่ะที่โปรดเพคะเทพพิรุณขัดราชโองการเขามีเหตุผลเพราะความมีน้ำใจมีเมตตาจิตทนดูประชาชีเดือดร้อนไม่ได้หม่อมฉันอยากทูลขออภัยโทษให้เขาไปครับฝ่าบาทเทพพิรุณละทิ้งหน้าที่ก็เพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์ให้พ้นกับความวิปโยคแสนสาหัสเขาไม่มีความผิดนะเพคะใช่แล้วเพคะหากลงโทษเทพพิรุณหม่อมฉันเหล่าเทพขอรับโทษด้วยเพคะขอจงรับโทษสมเด็จพระไตรปิฎกเพคะท่านทั้งหลายอย่าเดือดร้อนไปกับข้าเลยหม่อมฉันขอรับโทษท่านเพียงผู้เดียวเพียงขอทูลขออภัยโทษให้เทพพิรุณด้วยพะยะค่ะเทพพิรุณเทพทั้งหลายต่างขอร้องให้ข้าอภัยโทษให้เจ้าข้าจะอภัยโทษให้กับเจ้าแต่เจ้ามีความผิดขัดองค์การสวรรค์จะต้องรับโทษทันไปจุติเป็นมนุษย์ผ่านพบกับวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตายเป็นพระมหากรุณาแล้วเทพทั้งหลายลุกขึ้นองค์กรพระเจ้าคุมตัวเทพพิรุณส่งจุติยังโลกมนุษย์รับได้ครับเทพธิดาทั้งสี่และเทพทั้งหลายพระคุณของท่านวันหน้าข้าจะตอบแทนข้าลาก่อนหญิงงานหนักแบบนี้ทำมาทำไมนี่ท้องไส้อยู่นะฮะข้าให้เขาทำเองมีอะไรมะโถแหมน้องหญิงก็เหลือเกินนะจะงานพูดให้สาวใช้ทำก็ได้ทำไมต้องให้น้องรอเขาทำด้วยเล่าก็พอใจนี่ก็อยากเกิดมาเป็นน้อยทำไมล่ะโถมาพูดอย่างนั้นพี่ค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะข้าทำเองได้มาข้าช่วยนะจ้าช่วยเองถวายบังคมเพคะไม่ต้องพิธีรีตองหรอกนะขอบพระทัยเพคะพระเจ้าไปได้แล้วรับได้กล้าวเสด็จพี่สวยสมเถอะเพคะหม่อมฉันจะตักถวายไม่ต้องเจ้าเองกำลังท้องไส้อยู่นะต้องถนอมตัวหน่อยนะโสมพวกนั้นก็ตักเองได้เจ้านั่งเฉยๆก็แล้วกันนะ ไม่เป็นไรหรอกเพคะหม่อมฉันยังพอทำไหวนะเพคะแต่ว่าข้าไม่ชอบนี่เป็นลูกคนแรกของเราเป็นองค์ชายใหญ่นะเขาก็คือทายาทผู้สืบราชสมบัติของข้านี่หือ ลูกพ่อได้ยินไหมลูกวันหน้าเจ้าจะต้องเป็นฮ่องเต้ที่มีความสามารถนะ นี่ลูกเราจะประสูติเมื่อไหร่เนี่ยหมอหลวงว่าประมาณเดือน8เพคะเดือน8อย่างนั้นเหรออีก2เดือนโอรสข้าก็จะประสูติแล้วสิ เป็นไงท่านราชครูเดี๋ยวเขย่าอยู่นี่แหละฝ่าบาทดวงอาทิตย์หมายถึงอำนาจฝ่าบาททรงเห็นดวงอาทิตย์สองดวงแสดงว่าจะมีผู้มีอำนาจคิดจะยื้อแย่งอำนาจจากฝ่าบาทและแล้วฝ่าบาทตกจากอาชาน่ะย่อมแสดงว่าแสดงว่าอะไรพระอาญาไม่พ้นกล่าวกระหม่อมมิบังอาจไม่ใช่ครับเอาละเขาไม่เอาผิดแล้วนะว่ามาเถิดในพระสุบินฝ่าบาททรงหมดพระสติ
หมายถึงห้องเต้องค์ใหม่อาจจะเป็นใหญ่ได้โดยการปลงพระชนไปอะค่ะแล้วพอมีทางแก้ไหมนะมีไหมมีอยู่ทางเดียวที่พอจะแก้ไขได้ก็คือชิงลงมือกำจัดผู้ที่ถือกำเนิดในราศีห้องเต้พะยะค่ะกำจัดเหรอแล้วประสบกรณ์มากมายจะรู้ว่าใครคือเขาล่ะจากการทำนายเมื่อครู่นี้ห้องเต้องค์ใหม่ถือกำเนิดในแรม13ค่ำเดือน8แล้วจะต้องกวาดเด็กทารกที่กำเนิดในวันนี้ฆ่าทิ้งให้หมดเพื่อให้ฝ่าบาทปลอดภัยพระเจ้าค่ะเด็กก็ต้องตายมากมายสิเพื่อมิ่งขวัญของประเทศมันก็ต้องมีการเสียสละเป็นเรื่องธรรมดาเพียค่ะปิดวันนี้อาการแรกเรื่องปิดวันนี้นะตั้งไม่ใช่ผ่านให้กับฟังหน่อยสิมาช่วยรู้ค่ะเรียนมาเยอะไงเขาบอกว่าไงนี่มาช่วยรู้ว่าอย่าลืมป้าอ่านให้ฟังใหม่ออกให้ป้าก็อ่านเรียนน้อยว่าไงเป็นราชองค์การนะเขาว่าเด็กที่เกิดแรม13คำเดือน8ให้นำเข้าถวายให้ทอดพระเนตรจะได้ทองร้อยตำลึงโชคดีโชคดีจังนะวิขะต้องไปบนบานภาวนาให้ลูกสะใภ้คลอดลูกในวันแรม13ค่ำนี้ให้ได้เลยนะดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะไปนะพี่ใหญ่คะน้ำชาคะมาโถน้องหญิงใหญ่จ้ะงานแบบนี้ให้สาวใช้เขาทำก็ได้ทำไมต้องให้น้องหญิงเล็กทำด้วยก็พอใจนี่แล้วเป็นไงไม่มีน้อยยกน้ำชาให้มีหลวงไม่ได้เชียวเหรอฮะได้จะได้น้องหญิงเล็กเจ้าก็จะคลอดแล้วนะจ๊ะระวังตัวให้ดีหน่อยรู้ไหมท่านพี่คะข้าทราบแล้วค่ะอย่าห่วงเลยนะคะเจ้าสองคนจะคลอดพร้อมๆกันนะข้าเก่งมาเป็นวาสนาของเราเห็นว่าเด็กที่เกิดราศีสามค่ำเดือนแปดจะได้ทองคำตั้งร้อยตำลึงเขาว่ากันอย่างนี้เขาก็ไม่มีวาสนาแบบนี้หรอกงั้นคงไม่กระเสือกกระสนเป็นน้อยเขาหรอกนะอย่าว่านะท่านพี่อย่าไปฝากความหวังเลยโอ้ยโอ้ยพี่ใหญ่เป็นยังไงมั้งพี่ใหญ่ไม่ต้องมายุ่งนะอย่าเพิ่งโมโหประสิทธิ์จะน้องเดินไปตามป้าเร็วมาทีป้าไปเร็วเข้าเร็วเข้าสิจะได้ดีไว้นะจ๊ะอุ้ยมาแต่น้องหญิงใหญ่ลูกเราหน้าตาน่ารักหล่อเหมือนพ่อเหมือนน้องหญิงใหญ่ด้วยไม่ผิดเลยลูกนะลูกทำแม่แล้วเฮ้ยอีกไม่กี่วันเองก็จะทำ13ค่ำแล้วแล้วไม่นำโชคมาให้แม่บ้างเลยใช่หรือเปล่าล่ะฮะโถเอ้ยลูกปลอดภัยนะคะนะว่าบุญแล้วล่ะนะนะเราเองก็มั่งมีอยู่แล้วเรารวยออกพี่ใหญ่คะน้ำแกงได้เลยหรือคะทานเลยนะคะเออไหนไหมน้องหญิงเล็กเอาใจแค่ไหนเห็นไหมเอาใจเหรอคุณจะดีใจจนเนื้อเต้นหรือไม่ว่าอย่าเพิ่งดีใจไปเลยลูกเจ้าคงไม่คลอดราว13ค่ำนี้หรอกนะเอาฝ่าบาทตรงวางพระไทยเถอะห้องเฮาไม่เป็นไรแน่พะยะค่ะแล้วทำไมจำต้องหกล้มวันนี้ด้วยล่ะแล้วเด็กจะเป็นอะไรหรือเปล่าฮะเด็กจะครูหมอหลวงมีฝีมือห้องเฮาต้องปลอดภัยแน่แน่พะยะค่ะน้องหญิงเล็กได้ลูกชายอีกคนนึงแล้วแถมเกิดแรม13ค่ำซะด้วยตอนนี้ลูกพ่อจะได้เงินตั้ง100ตำลึงชนะลูกนะลูกนำโชคจริงๆนะพ่อจะพาไปเข้าเฝ้าละเข้ามาในวังดีกว่านะนะจะรอดีแล้วกันท่านพี่อุ้มลูกดีๆหน่อยนะคะรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวก็จะรีบกลับลูกลูกพ่อเดี๋ยวพ่อจะพามาหาแม่นะลูกนะไปไม่ได้นะทำไมไปไม่ได้ล่ะก็ใช่สิถึงลูกก็ไม่เกิดราว13ค่ำเดือน8แต่หากจะรับรางวัลลูกข้านี่แหละควรจะไปรับเอ้ยก็เขาเกิดแรม9ค่ำนี่นะจะไปรับได้ยังไงกันเล่าข้าไม่กี่วันใครก็จะไปรู้เล่าพี่ไม่ต้องพาเขาไปนะเด็กคนนี้น่าเป็นเด็กพันทางไม่ควรจะรับโชคลาภมันก็พันฉันเอ้ยน้องหญิงใหญ่เดี๋ยวออกมาโถท่านพี่คะให้พี่ใหญ่เขาไปเถอะค่ะถึงคือมารับรางวัลยังไงล่ะใช่แล้ว
แล้วพระท่านไปเข้าแถวดิฟาบาทว่าไงจ้าราชครูขอเดชะผมฉันนำเด็กที่เกิดแรม13ค่ำเดือน8เข้ามาในพระราชฐานแล้วขณะนี้พระจะขาดลงมือฆ่าไปกว่าครึ่งแล้วละเพียค่ะฟาบาทดีมากเด็กที่เกิดแรม13ค่ำฆ่าให้หมดรู้ไหมพระเยค่ะเดชะฟาบาทมีอะไรอ่ะฮะบอกมาสิเขาได้โปรดห้องเฮาประสูติพระโอรสแล้วพระเจ้าค่ะเฮ้ยโอรสลูกทำไมต้องเกิดแรม13ค่ำด้วยล่ะเนี่ยแล้วนี่เข้าไปนานแล้วยังครับท่านได้คุยมั้ยไม่ได้ดูมันทองมั้งจำงานเนี่ยกระทะเราจะพังยังไงมาท่านเจ้าคะเมื่อไหร่ก็จะคืนลูกจ่ายให้เราล่ะฟังนะผู้ที่ได้รับทองคำกลับไปได้แล้วแล้วลูกข้าล่ะมีราชองค์การให้ทารกอยู่ในตำหนักนั้นไม่ได้คือลูกชายของข้าน่ะเราไม่ได้เลยนะเรามันเป็นชาวบ้านไปงัดข้องัดแขนอะไรกับเขาได้แล้วเป็นพ่อเจ้าก่อนเดียวเจียวนี่น้องหญิงเอาไปโทษเขาทำไมเล่าโทษเจ้าไปเองเขาเรียกว่าพรหมลิขิตก็ถามเขาไปคลอดลูกดาว13ค่ำแล้วก็จะเอาเด็กไปเหรอพี่ใหญ่คะลูกข้าก็เหมือนลูกของพี่นะคะพี่อย่าเสียใจไปเลยค่ะน้อยๆหน่อยคิดว่าข้าจะไม่มีลูกอีกแล้วเหรอก็ไม่มีวันรับเขาเป็นลูกแน่ละร้องนะลูกนะอย่าร้องนะจะทำไมไปคะจองลูกไหมคะไม่ไปคะผมจะไม่ให้เสด็จพี่เอามาให้ข้าอย่าไปคะลูกเรายังเด็กก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะเพคะเพราะว่าเขาเกิดแรม13ค่ำเดือน8ข้าต้องฆ่าเขาคืนปล่อยเอาไว้จะเป็นภัยกับข้าทำไมเชื่อเรื่องงมงายนะเพคะกันไม่ดีกว่าแกเอามาได้ปล่อยเพคะเห็นจะบอกฉันยินใจว่าอกแม่เธอเพคะลูกนะถอยไปสิจ้าลูกถอยไปลูกแม่แล้วชูผิงทำไมให้น้องหยิบฟืนนะลูกเดี๋ยวแม่ใหญ่เขาว่าเอานะจ๊ะไม่เป็นไรฮะหน่อยเนี่ยให้ทำงานนิดหน่อยถึงจะใช้ลูกชายข้าเฉลอฮะไม่เต็มใจทำงานใช่ไหมพี่ใหญ่ค่ะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะถ้าหาไม่ใช่ท่านพี่สั่งเสียเอาไว้แล้วก็ข้าไปให้อยู่ด้วยหรอกน้อยเนี่ยน้อยงานไม่เสร็จจะกินหรอฮะเดี๋ยวผิงพาฟืนแล้วไปเลี้ยงแกะต่อรู้ไหมฮะต้องให้เตือนต้องให้ด่ากันทุกวันเลยเฮ้ยจริงๆนะไปลูกไปนี่ชูผิงเดี๋ยวลูกไปเลี้ยงแกะเนี่ยลูกต้องดูหน้าดูหลังนะจ๊ะระวังเสือสางทราบแล้วแม่ไม่ต้องห่วงฮะดีจ้ะ
ลูกชูผิงไปเลี้ยงแกะที่ทุ่งต้องดูหน้าดูหลังด้วยนะลูกครับท่านแม่ดีแล้วนะชูชีพี่ใหญ่เป็นไงฮะอ่านหนังสือแล้วพี่ว่างๆก่อนดูหนังสือไปหน่อยฮะพี่ใหญ่ขาสาลีมานะพี่กินด้วยสิอ๋อดีพี่ใหญ่แม่ข้าชอบใช้งานพี่ใหญ่อ่ะพี่โกรธแม่ข้ามาพี่ทำมานานจนชินแล้วนะข้าคิดนานแล้วยายพี่ย้ายไปอยู่ข้างนอกยาวเลยเราเป็นครอบครัวเดียวกันหากพี่ไปอยู่ที่อื่นวิญญาณพ่อเขาตำหนิพี่ตอนนี้แม่เองก็แก่แล้วสุขภาพไม่ค่อยดีพี่ไม่อยากให้แม่เหนื่อยอีกพี่ใหญ่ดูแกะนี่ก็คงเหนื่อยนะก็จะดูให้พี่บ้างนะเอานี่ไว้กินแต่ใช่พี่ใหญ่ก็แถวนี้หญ้าเต็มเลยไม่รู้จักต้อนแกะมากินเสียดายอ่ะต้อนนางแมวป่าเหรอเจอแกะไม่นี่ทำไมกินหญ้าดิจะตามมันไปให้พ้นเดี๋ยวนี้นะแกะมากินหญ้ามันเกี่ยวอะไรกับเจ้าอ่ะก็แกะเจ้ามากินผักข้าหมดแล้วนี่ผักเหรอจะพูดมากนะก็ชดใช้ให้เจ้าก็ได้ก็ได้เอาผักมาใช้ข้านะแล้วเขาจะไปหาที่ไหนมาให้ได้อ่ะเอาวันหลังมาให้นะไม่ได้หรอกหาจะไปตอนเนี้ยเจ้าเหลือจะกลับมาใช้ข้าข้าเอาเกียรติเป็นประกันไม่ได้หรอกข้ารับประกันเองพี่ชูผิงจ้าเชื่อขอโทษเลยนะฟุกแกข้าเหยียบผักของเจ้าน่ะข้าชดใช้ให้เจ้าเองนะถ้าพี่ชูผิงรับปากก็แล้วไปสิจะโชคดีนะที่พี่ใหญ่ข้าเชื่อเขาได้นะเห็นข้าเป็นไงอ่ะก็เขาไม่เชื่อจูนี่นางแมวป่าคนนี้ชอบงัดข้อกับข้าเรื่อยเลยน้องชูชีจะมีความหวังแล้วนะความหวังอะไรพี่เชื่อพอใจเจ้าไงก็เลยหาทางพูดกับเจ้าปากอย่างใจอย่างอะไรนะนางชอบข้าเหรอสนใจเขาไหมล่ะเขาไม่กล้ามันจะคิดหรอกงั้นก็ไม่เป็นไรพี่จะบอกชิงเอ๋อให้รู้ตัวไว้ดีไหมเดี๋ยวพี่ใหญ่ในพลลีเป็นไงบ้างโอ้วรยุทธ์องค์ชายสามล้ำเลิศจริงๆนะเนี่ย ดีลูกพ่อไม่เบาเลยลูกรองลองทดสอบกับน้องเขาหน่อยสิเสด็จพ่อวิชาที่หม่อมชั้นถนัดเนี่ยก็มีแต่บทกลอนหม่อมชั้นยอมแพ้น้องเล็กแล้ว ดีการประลองต่อหน้าข้าลูกเล็กเป็นผู้ชนะเลิศถวายพระพรเสด็จพ่อเสด็จแม่เสด็จพี่มีวรยุทธ์สูงส่งโปรดสอนสั่งน้องสักคราเฮ้ยไม่เป็นไรผมชั้นด้อยกว่าพี่ใหญ่จริงๆมิได้ดีการประลองยุทธครั้งนี้ลูกใหญ่เป็นผู้ชนะเลิศลูกใหญ่ต้องการรางวัลอะไรบ้างหม่อมชั้นไม่ต้องการพะยะค่ะแต่พักนี้ฝนไม่ตกตามฤดูกาลจึงอยากให้เสด็จพ่อน่ะงดภาษีเพื่อให้ประชาชนน่ะได้ตั้งตัวได้พระเจ้าค่ะดีลูกใหญ่ห่วงใยพระสงฆ์ในกรเป็นการดีมากขอบพระทัยพระเยซูครับเสด็จพ่อพระอาการกำเริบอีกแล้วอาการพ่อรักษาไม่หายหรอกนะเสด็จพ่อ
อีก2วันเป็นวันกินเจหม่อมฉันจะไปวัดชิงหยางกวนเพื่อนมัสการแล้วจะบนบานศาลกล่าวให้เสด็จพ่อดีไหมพะยะค่ะไม่มีประโยชน์หรอกเสด็จพี่ลูกเรามีความกตัญญูให้เข้าไปเถอะเพคะเออเอาก็ได้ขอพระทัยพะยะค่ะองชายไฟหลงไม่ยั้งมือเลยเขามากเดินเล่ถ้าไปทัวร์เสด็จพ่อจอยวัดชิงหยางกวนเพื่อขอพรให้เสด็จพ่อถ้าเป็นห่วงใยตบตาพวกเราตอนหน้าพระพักห้องเต๋องค์ชายใหญ่ถ้าเป็นห่วงใยชาติหมอนฉันเกรงว่าห้องเต๋หลงคารมเขาตั้งเขาเป็นรัชทายาทเข้าว่าต้องหาทางจัดการเขาแล้วนะข้าก็รู้แต่องครักษ์เสด็จพี่น่ะมีมากการกำจัดเขาน่ะมันจะต้องประชิดตัวแต่นี่ประชิดตัวยากนะสิการรับมือศัตรูนั้นทางมันไม่มืดมนทีเดียวหรอกทางไม่มืดเมื่อยจังเลยอ่ะพักหน่อยได้มาก็ใครปล่อยแกะมาเหยียบสวนของข้าล่ะเจ้าไม่ใช่แล้วไงอ่ะทำให้เสร็จเร็วๆก็เถอะนะเขาปลูกมานานแล้วนะขอน้ำก็กินหน่อยสิความจริงล่ะเจ้ากระหายเหมือนกันน่ะข้าไม่หิวนี่พี่ชีชื่อเหรอทะเลาะอะไรกันอีกอ่ะก็จริงเหรอเขาปลูกผักให้ตั้งนานน้ำท่าก็ไม่ให้กินนี่เลี้ยงมือเขาทนาเดี๋ยวก็จะเย็นแล้วนะน้องเล็กหิวน้ำเหรอนี่พี่เอาผลไม้มาฝากนะเชื่อทานหน่อยสิกินทำไมแล้วบอกไม่หิวน้ำไงข้าไม่หิวน้ำแต่ข้าจะกินนี่ไม่รู้ทะเลาะกันถึงไหนเนี่ยนะตายแกะไปนั่นแล้วนี่ไปตายไปแล้วไม่ต้องพี่เอ๋เอาดีไว้ท่านนักพรตเมื่อองค์ชายเสด็จมาถึงน่ะห้ามคนแปลกหน้าเข้าไปนะจัดการต้อนคนไปหรือยังข้าจัดการแล้วดีทุกคนฟังทางนี้เฝ้าด้วยดีด้วยห้ามใครเข้าไปเด็ดขาดครับรอบๆบริเวณนี้ไม่มีคนแปลกหน้านะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพระพรพะยะค่ะขอพะยะโทษที่หม่อมฉันมาช้าไปเชิญเสด็จเข้านมัสการได้แล้วพะยะค่ะรออยู่ข้างนอกนี่นะพะยะค่ะเจ้าคืออ๋อเขาเห็นนะเพราะคนหนึ่งถูกทำร้ายด้านโน้นน่ะข้าสงสัยก็เลยตามเข้ามาดูพยายามไม่พ้นกล้าวผมจะสมควรตายพี่ครับพวกเจ้าไม่เกี่ยวหรอกเอาเงินมาถุงหนึ่งเงินเหรอไม่ต้องหรอกข้าเข้ามาดูบังเอิญนะเห็นก็ช่วยไปไม่ต้องหรอกขอบคุณข้าลาขอเดี๋ยวข้าเป็นดีบุญคุณเจ้าครั้งหนึ่งขอทราบชื่อเสียงเจ้าหน่อยอ๋อข้าหวังชูพิงขอลาละมา
ท่านแม่ท่านแม่ข้ากลับมาแล้วชูพิงทำไมวันนี้กลับมาดึกแบบนี้ล่ะลูกท่านแม่ความจริงข้าก็จะกลับไม่ต้องถามก็รู้คงจะทำแก่หายไปสิท่าท่านแม่ยายน้องรองเจ้าด่อยการอบรมลูกแล้วนะข้าสั่งให้เขาเลี้ยงแกะก็กลับให้น้องเขาลูกชายของข้าน่ะเลี้ยงแทนถ้าแกกลับมาบ้านแทนจะไม่ต้องการทำงานใช่ไหมให้ลูกข้าทำงานทุกอย่างก็ได้นี่ฮะท่านแม่อย่าพูดอย่างนี้สิฮะพี่ใหญ่ก็ตามแกที่หายข้าเลยต้อนแกกลับมาก่อนทำงานให้เขานี่จะเข้าข้าเขาอีกเหรอน้องรองอบรมลูกให้หนักหน่อยนะท่านแม่ก็แม่ลองพี่ใหญ่อย่าโกรธแม่ข้าเลยนะเขาเป็นคนแบบนี้อ่ะอาทิตย์ไม่ได้ไปอีกเหรอครับท่านแม่เป็นความผิดของข้าข้าทำให้แม่เดือดร้อนช่างเถอะจ้ะมันเป็นกรรมของแม่เองอะลูกท่านแม่องชายใหญ่เรื่องการลอบปลงพระชนองชายเป็นการกระทำขององชายสามรับสั่งมาเถอะหม่อมฉันจะปลิดหัวเขาเอามาถวายเองขอให้ทรงรับสั่งออกมาไม่ต้องอ้าวแล้วจะปล่อยให้เรื่องเงียบไปอย่างนั้นเหรอข้าเขาตอนนี้ไม่เป็นผลดีกับข้าวันที่ข้าราชาพิเศษจะเป็นวันตายของเขาแล้วนี่ยิงหายไปไหนนะมันยังไม่มาอีกอ่ะวางใจเถอะนะต้องมาแน่อย่าพูดเขาให้รู้เรื่องนะไอ้จ๊ะท่านต้องการอะไรอ่ะคนสวยจะไปไหนล่ะจ๊ะให้พี่ไปเป็นเพื่อนมะช่วยด้วยจ้ะช่วยกันด้วยไอ้คนสวยอย่าตะโกนเลยไม่มีใครช่วยได้หรอกไปกันเองนะไปชี้ไปแล้วแหละชี้ไม่ต้องกลัวเข้ามาละพี่สั่งสอนพวกมันเองนะจัดการเลยเดี๋ยวสังหารแหลมจริงเหรอแหลมไปไปสั่งสอนชอบล้นลามผู้หญิงดีนักชมวิวอยู่นี่แหละพี่ชูชีเจ็บตรงไหนมั้งจ๊ะโอ้ยเจ็บไปทั้งตัวเลยคุณพี่ทอดแน่ช่วยไปยืนข้างหน้าเลยจะต้องพยาบาลก่อนนะอยู่ครับเดี๋ยวเขาซ้อมนะฝากไว้ก่อนนะก็ต้องล้างแค้นจะให้ได้ไม่ท่านมาหาใครคะหวังชูผิงอยู่ไหมเขาไม่อยู่ค่ะไม่อยู่ละรื้อบ้านมาเลยเริ่มรื้อใหญ่นะไอ้ท่านนี่นายบ้านกันนะทุกคนจะทำอะไรกันนะรื้อบ้านกันสิรื้อใหญ่นะอย่าทำลายบ้านกันสิจะทำลายบ้านทำไมหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดสิไฟไหม้บ้านข้าไฟไหม้ไฟไหม้เจ้าเจ้าเองเหรอทำไม
แม่แม่ต้องไม่เป็นไรนะไอ้กายท่านแม่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 จบข่าวแม่ของข้าไอ้ยุทธการนะไอ้ยุทธการเลยไปลอยกันเลยหวังโชว์ผิงเจ้ากล่าวหาว่าถังอีฝันวางเพลิงเผาบ้านเจ้าทำให้แม่เจ้าตายมีพยานหลักฐานหรือเปล่าทนายอำเภอแม้ข้าจะไม่เห็นเขาก็ทำเช่นนั้นแต่เมื่อ2วันก่อนน่ะทั้งอีฝันลวนลามสตรีข้าน้อยช่วยแล้วก็สั่งสอนเขาคงทำให้เขาพยาบาทข้าน้อยเลวไหลจะไม่มีหลักฐานแล้วจะมาปรักปรำเขาได้ยังไงกันเนี่ยจะเป็นคนลงมือทำเขาก่อนแสดงว่าเจ้าเป็นผู้ผิดแล้วข้าเห็นทั้งอีฝันแล้วลูกน้องเขายืนหัวเราะอยู่หน้าบ้านตอนไฟไหม้ไม่ใช่เขาแล้วเป็นใครล่ะท่านนายอำเภอเจ้าแจ้งความเท็จเที่ยวให้ร้ายป้ายสีคนอื่นทั้งอีฝันครับเจ้าพ้นความผิดแล้วขอบคุณครับทนายเพอร์ทำไมต้องปล่อยเขาไปล่ะฮะทนายเพอร์ขัดตัดสินความต้องขอความเห็นเจ้าด้วยยังไงทนายเพอร์ถ้าไม่ตัดสินตามความจริงเสียแรงที่ข้านับถือท่านหวังชุบเหงจบประมาทข้าใช่ไหมเด็กๆครับลงทันครับทนายเพอร์ท่านนี่ตู้เงินนะเป็นสีน้ำใจเล็กน้อยหวังชูผิงคิดจะเล่นไงกับท่านมันไม่เจียมบอดี้ซะเลยท่านนายอำเภอจะจัดการกับเขายังไงจะส่งไปอูซันต่อไปนี่เขาจะไปอยู่ขวางหูขวางตาท่านแล้วไม่คำสั่งห้ามเยี่ยมห้ามคุยไปพ้นไปไปพ้นท่านหัวหมูคะอนุโลมหน่อยนะคะอนุโลมหน่อยนะแล้วตรงนี้ไม่ได้เหรอพอได้นะเร็วๆหน่อยขอบคุณมากนะครับเร็วหน่อยนะพี่ใหญ่พี่ชูพิงจ้าชื่อพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ชูพิงพี่ใหญ่เราข้าวไม่พี่กินน่ะพี่กินไม่ลงหรอกพี่ใหญ่เราจะยื่นอุทธรณ์ให้พี่อีกนะไม่ต้องห่วงอย่าเลยพี่เป็นนักโทษไปแล้วถูกเนรเทศไปเมืองโอซัน NTB ค่อยเป็นต้นเหตุเองนี่แหละถ้าหากพี่ไม่ช่วยข้าพวกมันคงไม่กลั่นแกล้งพี่หรอกต้องทนทุกข์นะข้าไม่ว่าข้าเป็นลูกอกตัญญูแม่ศพแม่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำบุญข้าละอายใจน้องเล็กพี่มีเรื่องที่จะไหว้วานหน่อยจะทำยังไงพี่ว่ามาเลยช่วยจัดงานศพให้แม่พี่ด้วยนะวางใจเถอะพี่ใหญ่ข้าจะจัดการให้พอแล้วพอแล้วเดินทางต่อลุกไรนะไปไปไปพี่ใหญ่จะลืมไหมจัดงานศพเส้นไหว้แม่ให้พี่ด้วยประสาแล้วพี่ใหญ่พี่ใหญ่จะน้อมตัวด้วยนะ